ในคลิปนี้นะครับผมมันก็เล่นMinecraftกันครับแต่ว่าMinecraftในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะให้เด็กทุกคนนะครับตกอยู่ที่สูงนะครับผมในรอบนี้ก็คือว่าแข่งตกที่สูงนะฮะและให้ทุกคน MLG หรือว่าวางน้ำไม่ทันหรือว่าวางทุกอย่างให้ทันนะครับเหมือนกับดรีมหรือว่าคนอื่นๆที่เล่นMinecraftเก่งครับผมเช่นนัก USC สมัยก่อนเองเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับมาดูว่าเด็กคนไหนที่สามารถรอดเป็นคนสุดท้ายก็รับเงินไปเลยนะครับผมไปดูคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะเล่นMinecraftกันนะครับแต่Minecraftในวันนี้นะครับทุกๆ10วินาทีนะครับทุกคนไอ้ทุกๆ1นาทีนะครับผมเราจะทำการถูก TP ขึ้นไปข้างบนสุดเลยไว้ทุกคนแล้วก็ต้องทำการ MLG ลงมาให้ได้ด้วยการผมจะให้ทุกคนนะครับเป็น Water Bucket ก็คือถังน้ำนะครับผมแต่ว่าเราต้องถูกบินขึ้นไปที่สูงอ่ะ250บล็อกอ่ะแล้วลงมาต้องวางถังน้ำไม่ได้ถ้าลงมาแล้ววางถังน้ำไม่ได้เราจะตายนะครับแต่ผมจะสาธิตทุกคนดูก่อนอันนี้ผมจะไม่ฆ่าทุกคนนะคิวเอนทอรี่2ก่อนเผื่อของมันพังของมันตายแบบคนของหายกันหมดโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับเนี่ยเห็นเวลาข้างๆไหมเวลาข้างๆตรงเนี้ยมันจะมีขึ้น300 400วิตรงเนี้ยเราก็ต้องทำให้เวลาตรงเนี้ยมันวาร์ปขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็ลงมาเว้ยพอลงมาปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวก็เห็นภาพเองกันทุกคนนะผมอธิบายมันอาจจะมึนๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ผมก็นอนน้อยนะฮะเมื่อวานนี่คุยเรื่องเยอะๆมากมายนะครับมันก็เลยทำให้นอนน้อยไปหน่อยอ่ะประมาณนี้ทุกคนเราถูกวาร์ปขึ้นมานะครับผมตรงพิกัด Y 250เลยนะครับแล้วก็ต้องเอาถังน้ำ MLG ให้ทันนะครับถ้า MLG ไม่ทันก็จะตายแบบผมนะฮะก็กลายเป็นโกโก้คันไปเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับวิธีการเล่นง่ายๆเอาล่ะต่อไปครับเราจะทำการปรับแล้วนะครับผมเป็น Death Spec เป็น All แล้วนะฮะก็คือใครตายจะกลายเป็น Spectator เลยนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมพลาดนั่นแหละเอาล่ะถึงเวลาเริ่มแล้วครับมาดูครับว่าใครจะเหลือรอดเป็นคนท้ายในเกมนี้นะครับผมจะเล่น2เกมนะครับแจกเกมละ35บาท40บาทแล้วกันนะโอเคครับผมไปเอาไปกินขนมมื้อเช้าตอนกลางวันโอเคครับไปถึงเวลาแล้วโอ้วางน้ำกันใหญ่วางน้ำกันใหญ่รู้ป่ะครับว่า TP อ่ะมันจะ TP ตรงจุดผมเว้ยซึ่งผมจะไม่ให้ตัวเองมีน้ำครับผมจะไปที่ไอ้ไก่จะไปที่ไอ้ไก่จะไปที่ไอ้ไก่นี่จะมาอยู่ตรงนี้จะมาแอบตรงนี้เนี่ยนี่เลยนี่ครับผมจะมาวิ่งมาแถวนี้ฮะแถวที่มันไม่มีน้ำเพราะทุกคนตอนนี้รู้สึกฉลาดมากนะครับพยายามที่จะเอาน้ำวางไว้นะครับผมแต่ไม่ครับ That's not me ผมจะทำการวิ่งมาแถวนี้เพื่อทุกคนตกมาแล้วก็ตายกันนี่ตรงนี้แหละอุ้ยมาแล้วครับผมเอาวะเฮ้ยโอ้ทันผมทันวะทุกคนเคอีซี่จัดครับผมอีซี่จัดครับตอนนี้มีคนตายคือเยอะมากนะครับที่มีคนตายรวมถึงท่านซีโอด้วยนะครับก็ตายแต่เสียดายนะครับท่านซีโอก็กลายเป็นวิญญาณไปแล้วนะฮะโดนนะครับท่านซีโอแต่ขอให้เป็นวิญญาณไปก่อนนะครับมาเรามารอรอบต่อไปดีกว่าผมพี่ยูพีหนีแล้วอ่ะเป็นเฮียอะไรชอบนี่จังเลยฮะขุดบล็อกจังเลยไม่ขุดสักวันจะตายไหมเนี่ยแม่ไอ้นี่ก็อุดจังอะไรวะเอ๊ะครับมาครับผมใช้เรือถึงทีพีไปว่าทีพีแค่คนเว้ยมันไม่ทีพีเรือไปด้วยมันเราเพราะฉะนั้นเราไปที่ต้องวางเรือแล้วกดคลิกเรือให้ทันอันนั้นถึงจะยากกว่าน้ำเหมือนก็บอกให้ใช้เรือนะมาดูดีกว่าครับรอบต่อไปครับผมโหน้ำท่วมโลกเฉยระวังผมอุดน้ำเล่นนะครับลงตรงน้ำชัวร์โอ้โหเคขนาดลงน้ำยังมีคนตายน้องๆดูดิผมว่ามันชักจะลงน้ำใหญ่เกินไปแล้วอ่ะต้องงั้นแหละว่าผมต้องเคลียร์น้ำหน่อยแล้วผมว่าน้องๆมันจะเริ่มฉลาดเกินไปแล้วครับที่ทำสวนน้ำแบบนี้อันนี้ผมขอนี่เลยนะครับเอาให้น้ำหายเลยดีกว่าครับให้กลายเป็นแอร์ดีกว่าครับผมนี่ทับเซตไอ้ยักเดี๋ยวโอ้เวดิตก็พังอีกขอบคุณมากครับเวดิตรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่ได้ใส่เวดิตไปนะแต่ไม่เป็นไรก็ช่างมันเถอะใช้ฟิวก็ได้เพื่อความหล่อเท่นี่โอ้โหเวดิตไม่ได้ตรงนี้ก็ได้ replace water โอเคครับเกมหมดเซเบิลนะฮะตอนนี้เราเกมหมดเซเบิลกันนะครับผมเพื่อว่าเราจะไม่โกงนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมจะเล่นกับเด็กด้วยนะครับผมมาอะไรอะไรเอาน้ำมาทำไมเอ้ยขึ้นได้โอเคมารอบนี้เรามาเสี่ยงดูกันแค่โดนจะมีว่ะมันจะมีคนวางน้ำอยู่ทุกคนโอ้ตรงนี้น้ำยกใหญ่เลยครับผมต้องทำการกำจัดน้ำตรงนี้ทิ้งไปแล้วอ่ะมาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแม่เรียมจริงๆเรียมจริงๆเนี่ยผมต้องเอาน้ำตรงนี้ตักทิ้งไปก่อนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเวลานะครับผมแอร์รีเพรสวอเตอร์ปุ๊บขอแบบขึ้นลือไปนี่ครับเอาละผ่านแล้วงานนี้โอ้กูตายแล้วนี่กูตายอันนั้นตอนนี้ผมว่าไม่ไหววะทุกคนผมตายเองครับยังมาจีไม่ทันอันนี้พูดเลยโอ้แหมนึกว่าจะเก่งกูสุดท้ายกากเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อผมเอ็มจีไม่ทันแล้วรอบนี้ถึงเวลาที่ผมไม่ต้องใช้วิธีการล้างบอกเขาเลยนะแกล้งคนอื่นแล้วครับในเมื่อเราเล่นตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องแกล้งคนอื่นนะครับผมก็ว่าผมทับเคลียร์แอดออดีกว่าครับแล้วก็ใช้สลามบล็อกแทนดีกว่าน่าจะสนุกกว่าเยอะเฮ้ยโอเคเอามาทุกคนรอบนี้ครับยากกว่าเดิมครับไร้น้ำครับจะเป็นสลามบล็อกแทนฮะเออวันหลังผมใช้สลามบล็อกดีกว่าเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่นเดี๋ยวดูซิว่าทุกคนจะรอดกันไหมนะครับป่ะสามปุ๊บเนี่ยทุกคนกำลังตกไปแล้วครับเดี๋ยวรอดป่ะวะสลามบล็อกโอ้รอดอยู่หลายคนอยู่นะโอเคนี่ขนาดใช้สลามบล็อกนะครับเนี่ยเฮ้ยยังรอดหลายคนอยู่ถือว่าแบบอันนี้ยากครับอันนี้ยากอันนี้บอกเลยว่ายากอะไรน้ำมาทำไมโอ้ยไอพวกเน้นน้ำเจอสลามบล็อกทีนี้ก็แตกกันหม
มดอ่ะทุกคนโอ้โหอะไรอ่ะครับผมบอกแล้วเด็กๆวันนี้มันเล่นแต่น้ำคิดว่าเป็นวันสงกรานต์หรือไงวะเดี๋ยวต่อไปใช้เบอร์รี่นะครับทุกคนต่อไปใช้เบอร์รี่นะฮะรอบต่อไปครับสลามบ็อกรอบต่อไปเริ่มตึ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 มเฮ้ยยังมีคนรอดอยู่ครับเอาว่ะคนรอดเป็นเอ็กเคเวลนะครับฟลายนิดแล้วก็บอมฮับนะครับผมแล้วก็โฟเอสแล้วก็มูนไลตี้ครับเทนชันเนลเลสไมล์ลูแบกเชื่อเล่ากันได้เหรอวะว้าวผมบอกเลยว่าผมก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าผมทำไม่ได้จริงๆนะผมพยายามที่แบบว่าผมก็พยายามทำแต่ว่าฝีมือมันได้ตกไปแล้วนะครับนั่นแหละโอเคผมคิดว่าเราน่าจะเอาสลับบล็อกออกดีกว่าไหมครับเบอร์รี่2ดีกว่าครับเบอร์รี่2ดีกว่าครับเป็นเบอร์รี่ดีกว่าฮะอันนี้แบบจะตื่นเต้นกว่านะครับผมแข่ง MG แข่ง MG เป็นไงบอกเลยว่าเบอร์รี่นี่ตื่นเต้นจริงๆผมพูดเลยไม่ตื่นเต้นนี่ให้ตบเลยอ่ะเดี๋ยวตบผมนะผมล้อเล่นมาครับเบอร์รี่เบอร์รี่รอบนี้ฮะคนกระโดดลงมาแล้วครับปึ๊บชึบโอ้มีคนตายหลายคนอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเหลือคนเพียงแค่4คนนะครับผมอีกแค่4คนนะครับโอ้นี่ขนาดเป็นเบอร์รี่เนี่ยผมว่าต้องเคลียร์หน่อยแล้วอ่ะเคลียร์เบอร์รี่หน่อยเออวางไงไม้เมื่อไหร่มันจะตายสิไม้โอ้เสียดายเอานี่ดีกว่าเรือดีกว่าขอเรือดีกว่าครับเรือเนี่ยผมบอกเลยว่าเบิ่มเรือนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ MLG ยากสุดแล้วนะเรือถ้าเกิดเรือคนยังล่อกันดีกว่ากูใช้บันไดนะบอกให้ผมใช้บันไดกับม้านั่งไอ้นั่งร้านนะนั่งร้านนี่จริงเป็น MLG ได้นะครับเออนั่งร้านเป็น MLG ได้นะฮะถ้าเกิดเรานั่นทันนั่งร้านนี่มันชื่ออะไรนะนั่งร้านภาษาอังกฤษอ๋อนี่ไง scaffolding นั่งร้านนี่คือแบบเราต้องแบบเออเราต้องตกออกมาใช่ป่ะแล้วก็ต้องกดชิปให้ทันด้วยนะฮะอันนั้นคือนั่งร้านนะครับอันนี้คือแค่ดับเบิ้ลคลิก2รอบนะครับมาฮึบเอาโอ้คุณผู้โชคดีครับคุณไม่ได้ใช้เรือครับเอ้ยมึงใช้เรือแล้วมึงลงน้ำเนี่ยจากการที่ดูครับเขาไม่ได้วางเรือฮะเขาลงน้ำครับผมใช่ไหมหรือว่าใช้เรือผมมองไม่ทันอ่ะไม่เอาครับเช็ดแค่โคตรโหดอ่ะไม่คือประเด็นหลักกูกำลังถามอยู่ว่าผมเก่งจริงครับเช็ดมาๆกูกำลังถามอยู่ว่าลงน้ำหรือใช้เรือไม่ถามว่ามึงจะเอาหรือไม่เอาเช็ดแค่แล้วเราจัดอีกรอบดีกว่าผมรอบนี้รู้สึกว่าทุกคนน่าจะบอกว่าดูแบบเฟี้ยวงอกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจัดกันอีกรอบดีกว่าครับมาถ้าเกิดพร้อมเดี๋ยวเราไปอีกรอบดีกว่าฮะไปรอบที่2นะครับผมรอบนี้ผมเป็นกรรมการดีกว่าว่าผมเล่นไม่ได้ผมกากนั่นเลยคือคำตอบคือผมกากโอเคผมว่าทุกคนก็ไม่ต้องมาท้าผมนะครับว่าผมเก่งหรือไม่เก่งตัวแรกคือผมกากนะฮะเอาล่ะรอบที่2นะครับผมจะให้ทุกคนตายก่อนรอบนึงนะครับผมเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเราจะต้องตายกันนะฮะอันนี้คือยังไม่เปิดเดสเปคนะครับก็คือว่าตายก็ยังไม่เป็นเกมโหมด3นะฮะก็จะทุกคนตายกันเล่นก่อนนะครับรอบนึงเพื่อให้รีเซ็ตเวลาก่อนนะครับน้องๆผมเอาน้ำออกก่อนดีกว่าจะได้แบบดูยากๆหน่อยดูยากๆหน่อยมาอันนี้ผมขอให้ทุกคนตายไปก่อนแล้วกันนะครับตายสักรอบเพื่อชีวิตที่ดูดีนะฮะเรียบร้อยฮะทุกคนก็ตายไปก่อนปุ๊บต่อไป give at all เริ่มมาก็ของง่ายดีกว่าครับผมรอบนี้ผมไม่เอาง่ายดีกว่าครับรอบนี้เปิดมา slam box แล้วก็ death spec on ครับแล้วก็เกมโหมด survival at all นะครับผมผมเป็น spectator เหมือนเดิมโอเคครับคิดดีๆนะครับผมคิดดีๆนะครับมาตอนนี้นะครับผมคิดดีๆนะฮะโอเคครับรอบนี้ครับผมก็คือว่าเราต้องเอาเออผ่านเรื่องไอ้นี่เนี่ยต้องเอา slam box นะครับลงมาข้างล่างนะครับผมตายได้ไงอ่ะเอาฟาดเคาะแน่เลยไม่เป็นไรสยันแล้วไม่เดินครับมาถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันว่าเราจะรอดกันหรือเปล่ากับสลามบ็อกโอ้วางผมวางไม่ทันเลยทุกคนไม่วางกันทันได้ไงวะเนี่ยแล้วผมวางไม่ทันจริงๆนะเมื่อกี้ผมพยายามกดดับแบบกดเมาส์แบบให้เปิดคลิกกันนะเว้ยผมให้เปิดคลิกกันนะผมไม่วางไม่ทันเลยเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยรอบเดียวตายกันหมดเลยโอ้เอาใหม่ก็ได้เอาน้ำก็ได้จะเลิกบ่นกันน้ำโอเคครับมาครับผมถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องใช้น้ำนะฮะผมวางน้ำลงแล้วนะผมยังตายโอ้ไม่เป็นไรรอบนี้ผมถือว่าผมแพ้แล้วกันเนาะคนตายกันเป็นล้านเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะจะหมดแอดเวนเจอร์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนวางน้ำกันเล่นนะฮะแอดเวนเจอร์แอดออทายผมว่าผมต้องเคลียร์แอดออดีกว่าเคลียร์แอดออแล้วก็กิฟต์แอดออเอานี่ดีกว่าครับอันนี้น่าจะโหดกว่าเดิมครับคอบเว็บเนี่ยไม่สามารถวางตรงน้ำได้นะครับผมจะคอบเว็บสองอันดีกว่าฮะคอบเว็บนี่ผมพูดเลยว่าไม่สามารถวางกับน้ำได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคือถ้าเกิดวางปุ๊บมันจะกลายเป็นใหญ่โง่ๆอันนึงฉะนั้นใช้ปีประโยชน์ครับคอบเว็บก่อนเองผมต้องมาทับฟิลน้ำให้มันหายไปก่อนโอ้ดีนี่แม่งขอคอบเว็บหน่อยครับอ๋อมันจะตายแล้วเหรอเมื่อกี้ผมให้หมดทุกคนแล้วนะใครที่ยังไม่ได้น่าจะฟาดคอนะฮะเรียงดีกว่าเฮ้ยเอามีคนลงช้าชาวบ้านเขาฮันเน่ดูดีเป็นไงครับคอบเว็บบอกเลยว่ายากนะสำหรับคอบเว็บนะครับผมต่อไปผมว่าเอายากดีกว่าครับเอานี่ดีกว่าไปเบอร์รี่ดีกว่าไปเบอร์รี่ไปกูวางแล้วตายอันนั้นฟาดคอฮะใช่ครับอย่าลืมเขาฟาดคอมีจริงเขี่ยเขานี่มากเลยจริงเบอร์รี่ดีกว่าครับเบอร์รี่นี่ยากจริงครับอันนี้เบอร์รี่ผมบอกเลยว่ายากจริงฮะถ้าเกิดเซิร์ฟไม่ลื่นมึงบังไม่ได้เอางี้ดีกว่าซึ่งเซิร์ฟเวอร์ผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าคุณภาพเซิร์ฟ 2,500 คุณภาพ250บาทเราดูเบอร์รี่กันดูครับตอนนี้คือคนเหลือเยอะอยู่มากเลยอยู่นะครับเนี่ยดูดิแต่ที่เรากดแท็บดูนี่คือคนยังเหลือเยอะเลยแปะป๊อปป๊อปเออก็มีคนฉลาดแล้วในที่ว่าลงน้ำแต่ไม่มีน้ำอีกต่อไปแล้วไม่มีมึงด้วยคอมเว็บถึงเวลาที่ผมต้องเคลียร์เบอร์รี่แล้วโบสดีกว่าครับกีแฟตออลโบสดีกว่าฮะอันนี้น่าจะยากสุดละเอ้ยโบสเสร็จแล้วก็เป็นสแคฟฟอร์ดดิ้งก่อนแล้วก็แรดเดอร์รอบนี้มาดูกันว่าเขาจะรอดกันหรือไม่ม้าเหรอโอ้ม้ามันต้องเสกหลายตัวมันจะกลายเป็นก็อีโดนตีแน่อันนี้จริงมาดูกันว่าเรือเขาจะยากแค่ไหนผมว่าเรือเนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะฮะดูดิเพราะแต่เมื่อเรือมันยากมึงก็ลงก็ไม่ต้องลงเรือสิจะไม่ยากอะไรคนนี้มันอัจฉริยะโอเคครับเรือผ่านไปแล้วนะฮะต่อไปครับยากกว่าเรือสแคฟฟอร์ดดิ้งครับเอาไปเลยสแคฟฟอร์ดดิ้งเอาไป
สามัญชุบยางมุมก่อนดีกว่าตอนนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับผมฝนเริ่มตกนะฮะมาเรามาดูสแคฟฟอร์ดดิ้งดีกว่าว่าสแคฟฟอร์ดดิ้งนี่ผมพูดตรงๆนะว่ามันเป็นที่ยากมากๆดีกว่าครับคำว่าโคตรยากโคตรคือมันยากจริงไหมสำหรับสแคฟฟอร์ดดิ้งอ่ะยากกว่าไดร์ลิงอีกสแคฟฟอร์ดดิ้งผมว่ามันเป็นเรื่องยากสุดแล้วมันจะต้องแบบเนี่ยตกมาแล้วกดชิปไม่ทันอ่ะแบบเหมือนกดชิปค้างไปเลยแล้วตกมาเฮ้ยยังทันกันได้ไงเคยังทันกันได้อยู่ว่ะเกินสแคฟฟอร์ดดิ้งรอบไปขอสแคฟฟอร์ดดิ้งรอบผมมั่นใจสแคฟฟอร์ดดิ้งว่าสแคฟฟอร์ดดิ้งนี่ยากจริงสปองมันซับน้ำต้องเวสสปองป่ะไปสแคฟฟอร์ดดิ้งรอบไปบล็อกคันนี่โอ้โหบล็อกโหดเลยนั่นนะฮะนี่ครับสแคฟฟอร์ดดิ้งรอบ2หลายคนเลือกที่ลงน้ำครับมีแล้วก็ลงน้ำเหมือนดีว่ะไปเลือกใช้น้ำไปพวกมึงอะเลือกใช้น้ำไปพวกมึงอะจะอุดน้ำแลดเดอร์ยากที่ว่าต้องหาจุดเกาะให้ได้ครับแต่จุดเกาะของเราเนี่ยยากครับไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีที่หานี่คือประเด็นรู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยากที่มันไม่ได้เรียกว่าโกงนะฮะมันเรียกว่าไม่เรียกว่าไงดีวะกันเป็นการเอาตัวรอดเว้ยมันคือคำว่าการเอาตัวรอดคนมันอาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบกวนตีนะคำเนี้ยแต่มันคือการเอาตัวรอดเว้ยมันเรียกว่าโกงอะไรมันเรียกว่าการเอาตัวรอดดีกว่าโดนเตะอันนี้ฟาดคอครับช่วยไม่ได้กูไม่ได้เป็นคนเตะเห็นไหมกูไล่ยิงเนี่ยเฮ้ยบันไดอ้าวบันไดตอนนี้มีคนตายเยอะครับแล้วก็ยังมีคนใช้สแคฟฟอร์ดดิ้งอยู่ฮะเชียร์มีคนใช้นี่ด้วยยางมุมด้วยตอนนี้เหลือคนอีกแค่ไม่กี่คนละแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมต้องมาเคลียร์น้ำหน่อยละมันที่จะเริ่มเหิมเกิมไปน้ำเนี่ยน้ำมันเหิมเกิมหมดไปแล้วมารอบนี้ครับไม่มีน้ำให้แล้วหาทางรอดเราเองเฮ้ยตายคู่นี่ขนาดไม่มีน้ำยังลงน้ำได้อีกนะเลข2คนอยู่ไหนผมไม่เห็นอีก2คนนั้นนะไอ้ผมจะแค่ปาบักเป้าอ่ะเลข2คนอ่ะบิลลี่บอยอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะเอ้าหรือว่าเขาคือบักบิลลี่บอยกับเลดันเนี่ยน่าจะบักแหละโอเคครับนั่นแหละเอาล่ะน่าจะเป็นบักครับในเมื่อมันเป็นบักแล้วเราก็มีอะไรจะบอกไหมมีอะไรอยากจะบอกไหมครับกับการเล่นรอบนี้ไหนลองบอกมาสิว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องๆไหมว่าจะเล่นยังไงโคอาล่านัทครับในสุดเราก็ได้ผู้ชนะนะครับก็คือโคอาล่านัทนะฮะว่าไงเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกไหมส้มตำอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ว่าส้มตำอยู่ไหนแต่ว่าแต่ได้ฝ่ายชนะแล้วเพื่อนรักโอเคครับเอาละคู่ในฝ่ายชนะแล้วเอามงกุฎทองคำไปเลยโอเคครับไปสำหรับนี้จบครับบาย